Now you can see the fighters coming in the ring now for the final of the Taipa Gyeongchi Wit tournament. A big event, for big occasion for both fighters. A big win here will propel their name instantly into the eyes of the fight fans. 150,000 baht for the winner, 120,000 for the runner-up, so no small change either. ชนะคะแนนมังกรหยกสิทธิ์เพชรดำทะลุเข้าชิงชนะเลิศนะครับยกที่1ของมวยคู่ที่3 so in the red corner for the Taipa Gyeongchi Wit fourth tournament final in the red corner Wang Junlek Narsophia he's I'm not sure his age he's from Chumpon southern Thailand 87 fights in his career so far 70 wins 2 draws 15 losses ส่วนทางฝั่งของยอดขุนบนศึกแก้วประยูนนะครับมีชื่อจริงว่านายวัชระศรีสุวรรณเกิดวันที่11มิถุนายน2538นะครับมีส่วนสูง165ซมเป็นชาวอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงมีนายประยูนแก้วเจริญนะครับเป็นหัวหน้าคณะส่วนผู้จัดการนั้นคุณสุศักดิ์ทวีสังนิรันดร์นะครับครั้งล่าสุดชนะเพชรนาดุลนันทิพัฒน์ขนส่งนะครับทะลุเข้าชิงชนะเลิศมวยรอบไทยประกันชีวิตครั้งที่4ครับ So in the blue corner Yodkun Pon Sikkyao Prayun He's 17 years of age from Pattalung, southern Thailand 57 fights in his career so far 40 wins, 2 draws, 15 losses ยกแรกก็เริ่มจะออกรถออกชาติกันแล้วครับฝากรายการมวยดีๆที่เวทีภูธรไว้สักรายการนะครับพบกับศึกเพชรนาคอนันต์การกุศลครับวันพุธที่18ธันวาคมนี้ที่เวทีมวยชั่วคราวหน้าที่ว่าการอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรนะครับจัดโดยคุณอำนาจมวยไทยคุณเชิดอุตรดิตและคุณสิริสวทคู่เอกเดชณรงค์วสังประภัยใส่พงศิริปอสิริพงศ์ผู้รองลูกยอดสิทธิ์นาคอนันต์เจอกับชูมกเพชรสรุ่งอรุณครับมวยจะทำการเริ่มชกเวลา 20:00 นเป็นต้นไปครับวันพุธที่18ธันวาคมนี้ที่เวทีมวยชั่วคราวหน้าที่ว่าการอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรครับคู่นี้เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับในรอบแรกนั้นทางฝั่งของวังจันทร์เล็กนั้นเคยชนะยอดขุนพลมา1ครั้งนะครับครับแต่ครั้งนั้นนี่ทางฝั่งของยอดขุนพลนั้นเราทีมงานของมวยสยามแล้วก็แสงกีฬารายวันนะครับไปสืบเจาะลึกมาแล้วว่าวันนั้นยอดขุนพลเขาไม่สบายครับไม่สบาย ไม่สบายไม่ว่าแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก่อนที่เกมจะพลิกเนี่ยยอดขุนพลเป็นต่อไป 5-1-6-1 แล้วก็ต้องมาติดตามก็วันนี้ว่าเกมจะเป็นอย่างไรจะเหมือนหนังเหมือนเก่าหรือเปล่าครับหรือว่าจะได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ครับวังจันทร์เล็กนี่มวยถ้าเปรียบเป็นมวยก็สายเลือดดีนะครับเป็นหลานชายแท้ๆของปีศาจแดงกอกุมารนนท์ในขณะที่ทางด้านของยอดขุนพลนี่ไฟนี้เข้ามาซ้อมและเก็บตัวอยู่ที่ค่ายชอโคยูฮะอิซูซุครับของคุณชาญฉลาดทองดีทางทีมงานสืบถึงค่ายนั้นไปสืบถึงค่ายมาแล้วครับทั้งคู่ก็มีการเตรียมตัวที่ดีทั้งคู่ครับ So action already heating up very fast here in this fight. A lot at stake. Both fighters really giving it their all. They fought in the qualifying rounds as well with Wang Junlek winning on points. So this is the end of round one.ของคนไทยนะครับแต่สู่ระดับโลกครับครับพบกับศึก Imminent Air ครับรายการมวยดีๆของคุณสมบูรณ์นิรุตติเมธีหรือว่าทนายต่อยครับวันอังคารที่17ธันวาคมนี้ที่เวทีมวยลุมพินีแห่งนี้ครับผู้เอกดีซาราชานนท์ชนฉลามขาวเกียรติเฉลิมภพตลาดแขกศักดิ์สำริดต่อน้ำหนักให้กับประกายเพชร JSP และคู่ค้ำกุมารทองจิตมนนท์ชนวรวุฒิ M ยูเด่นครับวันอังคารที่17ธันวาคมนี้ที่ลุมพินีแห่งนี้ครับกับศึก Imminent Airอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับบนสังเวียนเลือดมาพิสูจน์นะครับว่าวังจันทร์เล็กจะย้ำแค้นยอดขุนพลหรือว่ายอดขุนพลจะถอนแค้นชะแค้นวังจันทร์เล็กแล้วก็ที่สำคัญนั้นมีแชมป์ไทยประกันชีวิตครั้งที่4เป็นเดิมพันครับแล้วตอนนี้แหมดูเหมือนว่าเลือดจะเปลี่ยนเหงื่อจะเปลี่ยนสีแล้วครับวังจันทร์เล็กที่กลางหน้าผากครับเจอพิษศอกของยอดขุนพลเข้าไปจามเข้าไปกลางหน้าผากครับมีแผลแตกแล้วครับSo great round again already here in the second round. Taipa Gyeongchi Wit, the fourth ever final of the tournament. Some big long knees going in from Yodkun Pon there in the blue. Wang Junlek though, a relentless performer, never stops going forward. Solid hook from him there. It looks like he's got a cut already, Wang Junlek, but looking very determined here.แล้วครับขวากับซ้ายวังจันทร์เล็กนั้นขวายอดขุนพลนั้นซ้ายครับแต่วังจันทร์เล็กวันนี้มาแปลกครับเดินเลยครับคุณกิติพงศ์ครับก็คงจะรู้ครับรูปร่างช่วงชกเป็นรองครับเกมนี้บีบให้ต้องเดินเบียดเดินทะเลาะไปเรื่อยครับเราดูครับ
หมัดของวันจันทร์เล็งนี่ประมาทไม่ได้ฮะเตะหนักต่อยแรงในขณะที่ยอดขุนพลนั้นสูงยาวเข่าแหลมรอดักเตะดักแทงอยู่และที่สำคัญวังจันทร์เล็กนั้นประมาทไม่ได้นะครับเพราะเด็กคนนี้นั้นมีอาวุธที่พลิกเกมได้ตลอดนะครับครับและที่สำคัญหัวจิตหัวใจก็เกินร้อยครับแต่เสียอย่างเดียวแกเสียเปรียบรูปร่างกูชกตลอดโชกกับใครก็แม่เล็กกว่าเขาครับต้องบอกว่าในมือรอบรายการนี้เนี่ยวังจันทร์เล็กเนี่ยเป็นนักมวยที่ตัวเล็กที่สุดเลยครับและผมเตือนท่านก่อนนะครับว่าวังจันทร์เล็กนั้นเป็นมวยในเครือของศึกอิมิเนนต์แอร์นะครับและศึกอิมิเนนต์แอร์3ครั้งนั้นคว้ามาแล้ว2ครั้งครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครั้งนี้จะทําได้อีกหรือเปล่าครับสําหรับทนายต่อยโอ้ยโหเจอก้านคอครับคุณกิติพงศ์โอ้ยเรียบร้อยเลยครับปิดเกมไปเลยครับ Well, what a finish to the tournament there. Beautiful high kick there from Jon Kumpon in the blue corner to win the 150,000 baht prize and also overturn a loss yet in the earlier stages of the tournament. What a finish. เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับอ๋อนี่ครับภาพช้าๆชัดๆครับดูครับขวานั้นวัดระยะครับวังจันทร์เล็กนั้นพยายามจะเล่นลำตัวแล้วเผลอเลยครับนี่ครับโอ้ยทีเดียวเลยครับโอ้ครับเต็มเลยครับยอดขุนพลสิทธิ์แก้วประยูนรับรางวัลเงินสด 150,000 บาทครับจากคุณธำนุบุญประกอบครับพร้อมเข็มขัดแชมป์ด้วยนะครับนะครับท่านพันเอกสุรินทร์จันเทศท่านรองนายสนามมวยก็อยู่กับเราตรงนี้ด้วยนะครับ